ปัญหาภัยแล้งเราคงยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะปรากฏว่าตอนนี้หลายพื้นที่หลายจังหวัดเนี่ยประกาศงดทำนาปรังแล้วก็เลี้ยงปลาในกระชังด้วยนะคะโดยอธิบดีกรมชลประทานค่ะก็เร่งสูบน้ำจากแม่น้ำโขงเข้าช่วยเหลือประชาชนที่จังหวัดหนองคายและอุดรธานีรับมือกับปัญหาภัยแล้งนะคะขณะที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีที่จังหวัดมหาสารคามค่ะก็เหลือน้อยมากเตือนเกษตรกรงดทำนาปรังหยุดเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อที่จะเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคค่ะนายสุเทพน้อยไพโรจน์อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านแดนเมืองและประตูระบายน้ำห้วยหลวงอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน14เครื่องไว้ในสถานีสูบน้ำทั้ง2แห่งให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เพื่อนำน้ำจากแม่น้ำโขงจำนวนกว่า50ล้านลูกบาศก์เมตรมากักเก็บไว้แก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรในจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานีมีน้ำใช้หล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตรจำนวนกว่า1ล้าน3แสนไร่ส่วนที่จังหวัดมหาสารคามปริมาณน้ำในแม่น้ำชีลดน้อยลงมากนายธนิตอเนกวิทย์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำได้ขอความร่วมมือเกษตรกรงดเว้นการทำนาปรังและหยุดเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำชีในระยะนี้ไปก่อนเพื่อกันน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภคทำน้ำประปาและรักษาระบบนิเวศจนกว่าจะมีน้ำฝนไหลลงสู่แม่น้ำชีพันเอกทัศธรสรศาสตร์ปรีชารองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39นำกำลังพลและชาวบ้านกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำที่บริเวณคลองแม่เทียบอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกตามนโยบายของกองทัพบกป้องกันการกีดขวางการระบายน้ำรับมือกับปัญหาภัยแล้งและเร่งระบายน้ำให้เกิดน้ำท่วมในช่วงของฤดูฝนค่ะ